สวัสดีครับแดนเซอร์นะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3นะครับมาต่อจากคราวที่แล้วกันเลยเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ได้เจอเซอร์ไพรส์การประลองสุดเซอร์ไพรส์ของพวกเราเนี่ยก็สำหรับใครที่พลาดตอนที่แล้วเนี่ยตอนที่แล้วเป็นการต่อสู้ที่พลาดไม่ได้เลยจริงๆเจอซีเครตคาแรคเตอร์อยู่ดีๆก็โผล่มาแล้วก็มาบวกกับเราเฉยเลยนะก็สำหรับใครที่พลาดก็อย่างที่ผมบอกแหละก็สามารถไปติดตามกันได้ตอนที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้พวกเราเนี่ยไปต่อกันเลยกับฟรีเดย์ในช่วงตอนเย็นวันนี้นะฮะพวกเราเนี่ยสามารถเพิ่มความสัมพันธ์ได้3เต็ม4คนเพราะว่าเราเนี่ยเหลือจากช่วงเช้ามา1คนแล้วเสร็จแล้วก็มาบวกครั้งนี้ในตอนเย็นในอีก2คนก็กลายเป็น3คนพอดีนะตอนนี้พวกเราเนี่ยมีตัวเลือกอยู่4คนด้วยกันนั่นคือคนแรกก็คุณครูซาร่ามิวเซ่ครึดแล้วก็คนสุดท้ายอยู่ในออโบเมลนั่นก็คือเอมม่าจังนั่นเองนะน้องแว่นสุดน่ารักป่ะงั้นพวกเราเนี่ยไปเดินคุยรอบๆกับพวกในเมืองกันก่อนดีกว่านะว้าเด็กๆนอนหมดแล้วอ่ะคุณแม่ดูเอ็นดูน่าดูเลยโอ้โหคุณแม่ครับรู้สึกประทับใจกับลูกๆ2คนไหมครับเขามานอนกันบนมานั่งแบบนี้น่ารักมากเลยอ่ะอะไรฉันเนี่ยกลับบ้านเร็วได้มาเจออะไรที่หายากได้หรอเนี่ยสีหน้าตัวเล็กๆของเขาเนี่ยมันน่ารักสุดๆไปเลยล่ะพอเวลาพวกเขาเนี่ยกำลังหลับอยู่นะจ๊ะการได้เห็นเด็กๆของฉันแบบนี้เนี่ยทำให้ฉันดีใจสุดๆไปเลยล่ะจ๊ะทอมไอ้ปลาที่เธอเนี่ยจับมาเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะอ๋อแต่เมื่อเช้าใช่ป่ะเมื่อเช้านี้พวกเด็กๆเนี่ยก็ไปแข่งขันตกปลากันด้วยเนาะก็เลยน่าจะเหนื่อยด้วยแหละอ้าวอ๋อสองคนนี้ก็หลับเหมือนกันนี่ว่าอาหารเย็นเนี่ยอยู่บนชั้น2ของตู้นะตู้เย็นไม่ใช่ตู้ธรรมดาเด็กๆ เขาหลับกันหมดเลยอ่ะฉันเนี่ยจับด้วยตัวใหญ่กว่านั้นนี่นายเด็ดเธอเนี่ยจำไว้นะชาวหม้อปูอร่อยจังเลยดูพวกเขาเนี่ยจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะคะการได้เห็นสีหน้าอันบริสุทธิ์ของพวกเขาเนี่ยนั่งพักหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเล่นกันทั้งวันแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกชื่นใจมากเลยค่ะหมายความว่าไงอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันเนี่ยควรจะเอาผ้าห่มมาห่มเขาจะได้ไม่เป็นหวัดเอาอะไรโอเคใช่เห็นโลซีนแล้วเรายังไม่ได้อ่านแบล็คเรคคอร์ดเลยเนี่ยแบล็คเรคคอร์ดอย่างที่ผมเนี่ยเคยอ่านไป2อันที่แล้วนะแบล็คเรคคอร์ดเนี่ยพูดถึงตำนานความลับของเอเดโมเนียความลับที่แท้จริงของเอเดโมเนียเราสามารถรู้ได้จากการอ่านแบล็คเรคคอร์ดเนี่ยแหละวิธีการอ่านมันอ่านยังไงนะมันต้องอ่านในบุ๊กส์นั่นเองนะแบล็คเรคคอร์ด2อันที่พวกเราอ่านไปก็คือสงครามแห่งสิงโตได้เริ่มขึ้นในปี947แล้วก็ไอ้มังกรมืดที่แบบทำให้ผู้คนหวาดกลัวนั่นเองนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่น่าสนใจอยู่แหละนะเรามาอ่านแบล็คเรคคอร์ด2 3 4 5 6เรายังไม่เคยอ่าน2 3 4 5แต่ทำไมรู้สึกว่าเราเคยอ่าน6อ่ะอ๋อมันคือไอ้แบล็คเรคคอร์ด6อ่ะเอาไอ้กล่าวถึงออโบชัตดาวน์ฟีโนมิโนนก็คือไอ้ตอนที่อูโดโบลอสเนี่ยไปบุกที่รีเบลนั่นเองนะก็คืออยู่ดีเกิดการอาการไฟดับแบบกระทันหันเนี่ยเพราะว่าไอ้เรือหอกขนาดใหญ่เนี่ยมันได้ดูดพลังงานจากเมืองไปหมดนี่คือ Orbital Shutdown Phenomenon ที่เขาพูดถึงใน Black Record 6นั่นเองนะเรามาอ่านสัก2 Black Record กันไหมแล้วเหลือ4 5ไว้ด้วยกันโอเค Record 2เกี่ยวกับเรื่องอัศวินเวทมนต์ Magic Knight Magic Knight ก็คือไอ้ตัวที่มันตามลีนมาตอนภาค2ไงไอ้แม่งเป็นชุดเกาะชุดเกาะตัวใหญ่ๆเวทมนต์เนี่ยจำได้ใช่ป่ะปี527นะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรีเบลคือปี1203 527นี่ก็คือก่อนหน้าเหตุการณ์ในรีเบล700ปีเลยนะ
จะบอกไปก่อนไอเหตุการณ์เมจิกไนท์เนี่ยเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์มังกรดำเนี่ย200ปีด้วยกันนะอันนี้เอ้ย150ปีไม่ใช่200ปีผมบวกเลขผิดเนี่ยเมามาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้คือเป็นแบล็คเรคคอร์ดที่ต่อจากเดอะแบล็คดราก้อนนั่นเองนะ150ปีหลังจากที่จักรพรรดิเฮกเตอร์เนี่ยได้ยึดเมืองหลวงคืนมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ตัวประเทศนี้เนี่ยได้เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่การทำลายของไอ้ตัวมังกรสีดำนั่นก็มีแบบไอ้ครอบครัวที่แบบมีอำนงอำนาจเนี่ยมันได้ผุดขึ้นมาในจักรวรรดิแห่งนี้และเขตในเขตต่างๆของในประเทศเนี่ยมันก็ได้เริ่มกลายเป็นจังหวัดรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆพวกครอบครัวพวกตระกูลที่มีอำนาจที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยก็ได้ถูกรู้จักได้ถูกก็คือยอมรับโดยท่านจักรพรรดิและพวกเขาเนี่ยก็ได้เป็นผู้ดูแลตามจังหวัดต่างๆพวกคนชั้นสูงนั่นเองเลยเนี่ยและในไม่นานก็ได้เกิดแบบการแข่งแย่งชิงบริเวณพื้นที่ของพวกเขาขึ้นทำให้เกิดการแบบปะทะแบบขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขามากมายในระหว่างนั้นนะเนี่ยในระหว่างช่วงเวลานี้อัศวินผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้รู้จักกับจากท่านจักรพรรดิเบอร์มิเลียนไนท์ของเฮกเตอร์มันเนี่ยก็ได้โผล่มาทั่วราชอาณาจักรเบอร์มิเลียนไนท์คือไออัศวินสีแดงที่เราต่อสู้ในภาค2นั่นเองนะที่เป็นคนแทงโครนั่นคือเบอร์มิเลียนไนท์แต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือเบอร์มิเลียนไนท์ที่ถูกคอร์รัปต์ที่ถูกแบบนำไปด้านมืดแล้วอันนี้เป็นเบอร์มิเลียนไนท์ที่ก่อนที่จะถูกนำไปด้านมืดนั่นเองนะขอให้ทุกๆคนเก็ทเรื่องนี้ก่อนก็คือไอ้ตัวเบอร์มิเลียนไนท์เนี่ยก็ได้ถูกแบบเข้าไปอยู่ในไอ้พวกสถานการณ์แบบไอ้พวกคนชั้นสูงตีกันต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้จัดการกับพวกสถานการณ์พวกทั้งหมดอัศวินสีน้ำเงินพลาทีเนียมนี่สีอะไรวะไม่รู้เหมือนกันสีเทาอาร์เจนนี่น่าจะเป็นสีเงินแล้วก็ออริกนี่สีอะไรวะอันไหนอันหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นชื่ออัศวินสีม่วงอันไหนอันหนึ่งแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าอีกอันหนึ่งคืออะไรพาราทีเนตนี่มันคืออะไรวะออริกคือสีอะไรวะวะอาร์เจนเนี่ยมั่นใจว่าเป็นสีเงินสีเงินแอเชนคือสีขี้เท้าสีขี้เท่านั่นก็คือสีเทาอัศวเนี่ยเป็นชื่อสีน้ำเงินเป็นแปลว่าสีน้ำเงินแบบภาษาสวักก็มีทั้งหมด5สีด้วยกันอัศวินนั่นเองนะพวกอัศวิน5สีเนี่ยก็ได้ถูกครอบงำโดยพวกครอบครัวคนชั้นสูงมากมายทำให้พวกเขาเนี่ยมีอำนาจและมีกำลังสูงมากและพวกเขาเนี่ยมีความสามารถในการแบบตัดสินพวกการต่อสู้มากมายแล้วนะพวกคนชั้นสูงที่ไม่มีอัศวินศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ได้เห็นพวกไอ้ตระกูลคนชั้นสูงที่มีอัศวินศักดิ์สิทธิ์อัศวินผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในการครอบครองเนี่ยเป็นพวกที่แบบนำความหายนะเนี่ยมาสู่โลกใบนี้และไม่นานก็มีกลุ่มนึงเนี่ยได้ถูกตั้งขึ้นมาแล้วก็พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะหาวิธีอะไรบางอย่างที่จะต่อกรกับอะไรที่พวกเขาไม่สามารถต่อต้านนี้ได้นั่นเองนะก็คืออัศวินศักดิ์สิทธิ์นั่นเองก็คืออันเนี้ยแสดงว่ามันมีกลุ่มพวกต่อต้านอัศวินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้ถูกตั้งขึ้นมาแล้วนั่นเองนะซึ่งนั่นเนี่ยทำให้เกิดการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาใหม่นั่นก็คือนักเวทแห่งเอราวันเนี่ยนั่นเองนะโกเลมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเวทมนต์ที่แข็งแกร่งเมจิกไนท์นี่คือเหตุผลที่เมจิกไนท์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาต่อต้านอัศวินศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างนั้นเหรอและเหมือนกลุ่มคนอื่นๆในช่วงยุคนั้นพวกนักเวทเนี่ยพวกเขาเนี่ยแบบยึดติดแล้วก็ชอบพวกความงดงามของอารยธรรมเซมูเรียนโบราณมากๆและพวกเขาเนี่ยก็แบบตั้งใจมากๆเพื่อที่จะสร้างอารยธรรมเซมูเรียโบราณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและความยึดเหนี่ยวความตั้งมั่นของพวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกแบบให้ตังมาโดยพวกคนชั้นสูงไอ้พวกครอบตระกูลคนชั้นสูงที่แบบไม่มีอัศวินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งและภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยก็มีกลุ่มเมจิกไนท์เนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับ
พลังของอัศวินศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองนะแต่ว่าพวกเมจิกไนท์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อเสียเลยไอ้ข้อเสียของมันอันยิ่งใหญ่เลยเนี่ยคือมันเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ถ้าสมมติว่าพวกมันเนี่ยไม่สามารถดึงพลังมาจากสปิริตเวนที่มันแบบยังมีพลังอยู่ได้และมันก็ได้กลายเป็นแบบสิ่งที่ต่อต้านอัศวินศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จแต่ว่าพวกสปิริตเวนเนี่ยก็ได้ถูกแบบดึงพลังไปจนหมดไม่ว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์มันจะไปโผล่ที่ไหนก็ตามนะเนี่ยและในปี527นั่นก็คือกี่ปีผ่านมานะ527นี่คือปีที่มันบอกได้ว่าในปี527เนี่ยโกเลมตัวแรกเนี่ยที่ถือว่าเป็นโปรโตไทป์ของ Magic Knight เนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมาในเวิร์คช็อปของนักเวทผู้ที่เคยรับใช้ตระกูลคนชั้นสูงเก่าที่แบบเคยแข็งแกร่งมากๆทางด้านเหนือนั่นเองนะด้วยความสูงถึง5อาร์คด้วยกันไอ้เจ้าตัวโกเลมที่ไร้หัวตัวนี้ได้ถูกขนานนามว่าโอแกเดียและมันเนี่ยก็ได้กลายเป็นตัวอย่างของการทดลองของนักเวทและก็ได้กลายเป็นข้อผิดพลาดในการพัฒนาตัว Magic Knight โมเดลอื่นๆนั่นเองนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี527คือโกเลมMagic Knight เกิดขึ้นมาครั้งแรกเพราะพวกเขาเนี่ยอยากจะต่อต้านพวกคนชั้นสูงที่มีอัศวินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ในการครอบครองนั่นเองนะอันนี้คือปี527นั่นเองนะและใน Black Record เล่มต่อไปเนี่ยปี942แล้วผ่านมาประมาณ420กว่าปีนั่นเองนะ Black อันนี้พูดถึง The Lance Maiden นั่นก็คือ Saint Lian Sunlot นั่นเองเงาทั้งสองเงาเนี่ยมันก็ได้สั่นไหวอยู่ในมุมอันมืดมิดในห้องใต้ดินที่มันมีคบเพลิงขนาดเล็กเนี่ยอยู่ข้างในแค่นั้นเองอย่างนี้เองสินะเจ้าเนี่ยรู้สึกได้ถึงสัมผัสอะไรบางอย่างที่มันมีพลังอันแข็งแกร่งด้วยสินะมีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยได้ยืนอยู่ต่อหน้ากองไฟลมเบาๆเนี่ยมันก็ได้พัดผ่านใต้ดินเนี่ยมันได้พัดเป่าผมของเธอทำให้ผมของเธอเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับสายน้ำสีทองเนี่ยพัดผ่านสลวยไปอย่างงดงามและสีผมสีทองนั่นเนี่ยมันก็ได้ตัดกับหอกขนาดใหญ่สีเงินของเธอที่เธอเนี่ยถือมันไว้ในอ้อมกอดของเธอนั่นเองนะโหเจ้าเนี่ยบอกข้าว่าเจ้าเนี่ยอยากจะหันหลังก่อนที่พวกเราเนี่ยจะเริ่มอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเจ้าพูดอย่างนั้นแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็เอาเลยนี่เนี่ยมันมากกว่าพลังของมนุษย์สิเลยหญิงสาวผมบลอนด์ผู้ที่มีตาสีแดงที่ถือไม้เท้าที่แบบมันมีความมันเงาแบบทึบๆหน่อยๆก็ได้ตอบมาแบบด้วยน้ำเสียงแบบโบราณโบราณ The Maiden ผมจะเรียกว่า The Maiden แล้วกันนะเพื่อนๆจะได้ฟังเพื่อนๆจะได้ดูออกว่าเอ้ยคนไหนเป็นผู้หญิงคนไหนกันเนี่ยเพราะว่าเมเดนมันคือหญิงสาวเว้ยแต่ถ้าสมมติว่าผมพูดว่าหญิงสาวเนี่ยก็ไอคนที่กำลังพูดกับ Steel Maiden อยู่อ่ะมันก็คือหญิงสาวเหมือนกันเว้ยเพราะฉะนั้นไม่ได้ผมจะเรียกเซนเซียเรียนซานล็อตเนี่ยว่าเดอะเมเดนแล้วกันนะเดอะเมเดนเนี่ยได้สายหวงเธอพยายามให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเปิดประตูที่อยู่ต่อหน้าเธอมันมีตราของไม้กางเขนที่ถูกล้อมรอบโดยอะไรวะไอ้วนๆนะสไปโรลอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสปริงเหรอไม่ใช่วนไอ้ที่มันเป็นวนๆแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆมันก็คือเป็นไม้กางเขนที่ถูกล้อมรอบโดยไอ้วนๆเนี่ยชื่อของเดอะเมเดนคนนี้เนี่ยชื่อว่าลีอานซานล็อตเป็นลูกสาวของท่านเขาของปราสาทโลเฮงกรินในเรแกมแต่ว่าเธอเนี่ยได้ถูกจำโดยประวัติศาสตร์ในฐานะแลนซ์เมเดนนั่นเองเลยนะเธอเนี่ยได้ถูกเลี้ยงจนเติบโตมาในเรแกมเป็นสถานที่ที่รู้จักกันในฐานะที่มีแบบการสอนเกี่ยวกับเรื่องการสงครามเนี่ยดีเป็นอย่างมากเธอเนี่ยได้แสดงฝีมือในเรื่องศิลปะการต่อสู้ที่เหนือกว่าคนที่อยู่อายุเดียวราวๆกับเธอนั่นเองนะด้วยอายุแค่ประมาณ15เท่านั้นเธอเนี่ยสามารถสูสีได้กับอัศวินที่อยู่ในปราสาทแล้วล่ะมีผู้คนมากมายเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ย
เหมือนกับพระเจ้าเลยพอเวลาเธอเนี่ยถือหอกอยู่บนขี่พอเวลาขี่ม้าแล้วนะและไม่นานเธอเนี่ยก็ได้ก้าวผ่านพวกอัศวินคนอื่นๆที่แบบฝีมือสูสีกับเธอทำให้เธอเนี่ยมีแบบรางวัลแล้วก็มีชื่อเสียงเกียรติยศมากมายนั่นเองนะเรื่องราวของหญิงสาวผู้ที่แข็งแกร่งมากกว่าอัศวินที่เป็นคนปกป้องเธอเนี่ยไอ้ข่าวลือเนี่ยมันก็ได้กระจายออกไปและผู้คนเนี่ยมันก็ได้เริ่มแบบมามุงดูมาสนใจเธอมากขึ้นตอนที่เธออายุ16เนี่ยเธอเนี่ยได้เริ่มได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่อยู่ในหัวของเธอน้ำเสียงนั้นเนี่ยมันดูแบบออสเตรียคือเคร่งครัดดุอย่างนั้นเหรอประมาณนั้นเย็ดแม็กนานิมัสนี่ก็คือแบบใจดีดูอ่อนโยนก็คือแบบน้ำเสียงเนี่ยมันดูเคร่งครัดแต่ในขณะเดียวกันมันก็ฟังดูอ่อนโยนได้เช่นเดียวกันและมันก็ได้และน้ำเสียงนั้นเนี่ยก็ได้บอกลิยานเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ที่เธอเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำและชะตาที่เธอเนี่ยจะต้องยอมรับโดยแน่นอนอยู่แล้วแหละลิยานเนี่ยรู้สึกไม่สบอารมณ์กับไอเสียงที่เธอเนี่ยได้ยินอยู่คนเดียวนี้แต่ว่ามันไม่นานจนเธอเนี่ยได้ไปเจอเจ้าของเสียงนั่นคือผู้หญิงปริศนาผู้ที่เรียกตัวเองว่าแม่มดวิชแม่มดเนี่ยได้พูดถึงตัวตนอะไรบางอย่างที่ได้ถูกปิดผนึกอยู่ข้างใต้ปราสาทและหน้าที่ของลีอานเนี่ยก็คือต้องกลายเป็นมาสเตอร์ของไอ้เจ้าสิ่งที่ถูกปิดผนึกอยู่เนี่ยตัวตนของมันเนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆและมันก็เคยแบบให้เจ้าของผู้ถือมันเนี่ยมีพลังอันยิ่งใหญ่นั่นเองนะแต่ในขณะเดียวกันมันเนี่ยก็มีความสามารถที่ทำให้เกิดหายนะเนี่ยเกิดหายนะอันยิ่งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันหลังจากที่เธอเนี่ยคิดอยู่นานมากๆลิอานเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะทำตามบททดสอบนี้นั่นเองนะมันเป็นวิธีของเธอเนี่ยแหละที่เธอเนี่ยจะพยายามที่จะทำให้ไอเหตุการณ์แบบต่อสู้รบที่อยู่ในจักรวรรดินี้เนี่ยมันจบลงและยังแค่นั้นไม่พอตราบใดที่เธอเนี่ยยังถือไอ้พลังนี้เป็นของตัวเองอยู่แล้วก็ตระกูลคนสูงเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะใช้เอาไอ้พลังนี้เนี่ยไปใช้แบบมั่วซั่วไปใช้แบบทางที่ผิดได้นั่นเองแล้วเนี่ยแม่มดเนี่ยรู้สึกตกใจกับคำตอบของลีอานแต่ว่าเธอเนี่ยได้ยอมรับกับความมุ่งมานะของเธอโดยการช่วยเหลือเธอนั่นเองแล้วเนี่ยและประตูเนี่ยก็ได้เปิดออกและแลนซ์เบเดนและแม่มดเนี่ยก็ได้เข้าไปในการทดสอบ5ปีต่อมาการเสียชีวิตลงของจักรพรรดิจะทำให้เกิดสงครามในประเทศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้เคยเห็นมานั่นคือสงครามแห่งสิงโตนั่นเองนะแสดงว่าแบงค์ได้ขออันต่อไปน่าจะต้องพูดถึงจักรพรรดิไรเคิลและก็สงครามแห่งสิงโตแล้วมันก็เป็นความรู้ที่ยังไงดีล่ะต้องเรียกว่าเรารู้แบบผิวเผินมาอยู่แล้วในเกมทั้งเกมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในพวกคาบประวัติศาสตร์ที่เราเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารทอสาขาแรกหรือว่าแบบพวกอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ในเกมนี้แต่ว่าแบบเราไม่เคยรู้โดยรายละเอียดขนาดนี้มาก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรามาอ่าน Black Record เนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจดีนะงั้นพวกเราเนี่ยไปคุยกับคนอื่นกันต่อดีกว่านะครับผมนะเผื่อมีใครให้ทงให้ท้าเล่นไม่ใช่เบลฟการ์ดเกมการ์ดไปชื่ออะไรนะขออีกทีดิแวนเทจมาสเตอร์ทำอะไรอยู่ใครดิอย่างนี้เองสินะครับดูแบบว่าจะมีโรงเรียนสอนวิธีชงชามากมายอยู่ในทางด้านตะวันออกมากมายหลายโรงเรียนเลยสินะครับมันก็ไม่เชิงโรงเรียนแม้สคูลไอ้สคูลในอันนี้คือเหมือนกับคือสำนักแหละใช้คำว่าสำนักดีกว่าเนาะดูบอกว่ามันจะมีสำนักสอนชงชาเนี่ยมากมายทางด้านตะวันออกเลยนะครับเนี่ยนี่กำลังดูหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพิธีชงชาอย่างนั้นใช่แล้วเหรอครับก็ผมเนี่ยได้ทำให้มิวเซ่จังแล้วก็มาย่าเนี่ยกดดันมากเกินโดยการให้พวกเขาสอนผมนะครับและยังแค่นี้ไม่พอช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยสนุกกับการชงชามากๆเลยล่ะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วสิ
แต่ผมเนี่ยก็ยังห่วยเกี่ยวกับเรื่องมันอยู่ดีแหละนะแต่ว่าผมเนี่ยยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะล่ะเฮ้ยพยายามเข้ากลับมาเด้นะพยายามเข้าพยายามเข้าเรเชลซังเป็นไงบ้างครับมีอะไรซื้อบ้าง Iris in Fantasyland มันเป็นเรื่องราวที่ถูกรักโดยผู้คนมากมายในจักรวรรดิซึ่งข้างหน้าเนี่ยมีฟีเจอร์เป็น Black Rabbit ก็คือกระต่ายสีดำอยู่ด้านหน้าด้วยนั่นเองให้เอาทีน่าเป็นของขวัญนี่ให้แล้วเสร็จแล้วก็อ่านให้ฟังด้วยเป็นไง Proverb Sweep Win เอ้ยครบแล้วครบแล้วเปล่าวะไอ้ Proverb เราครบยังวะเดี๋ยวๆๆๆๆคือในเกมเนี้ยมาไอ้ถ้าสมมติว่าเราเก็บ Proverb ครบเว้ยไอ้พวก Proverb Sweep Win Proverb Gentle Forest Proverb อะไรพวกเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเก็บครบอ่ะเราสามารถเอามันไปฟิวชั่นในร้านได้เว้ยเราสามารถเอา Ice Fusion Summon the Monster เราสามารถเอามันไปฟิวชั่นกลายเป็นของใหม่ได้นั่นเองนะดูว่าเรื่องเนี่ยจะมีปัญหามากเลยสินะที่นู่นเนี่ยแต่เข้าใจแล้วแหละเดี๋ยวฉันเนี่ยจะระวังได้ลองตัวได้ด้วยกันนะเนี่ยได้โปรดแล้วเนี่ยดูว่าพวกเขาเนี่ยกำลังพูดถึงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชุมของพระองค์เมื่อกี้นะเนี่ยดูว่าจะมีกองทัพศัตรูเนี่ยกำลังบุกเข้ามาในแฮมดาวในด้วยจำนวนขนาดใหญ่มากเลยแล้วเนี่ยและดูบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีกำลังมากกว่าอูโดบรอสซะอีกนะเนี่ยสูสีกับเอเดโบเนียเลยล่ะเบรเซอร์กิลเนี่ยรู้จักขนานนามกันในฐานะเป็นโบรกเกอร์ข้อมูลก็แสดงว่าพวกเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกันมากกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยอ้อดิงมาทำอะไรตรงนี้อย่างนั้นด้วยไม่มีอะไรหรอกครับมันมีอะไรบางอย่างที่ผมเนี่ยแค่กังวลแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวบอกว่าคุณเนี่ยจะเสร็จธุระของคุณแล้วสินะแสดงว่าคุณเนี่ยจะกลับไปที่แฮมดาวแล้วสินะครับใช่แล้วแหละแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้รีบหรือว่าอะไรหรอกนะฉันแค่คิดว่าฉันเนี่ยจะไปคุยกับท่านศาสตราจารย์แล้วฉันเนี่ยก็จะไปดูไอ้คลิปที่ฉันเนี่ยได้ยินมาตั้งเยอะแยะไปหมดเลยและฉันเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เลยนะฉันเนี่ยเลยอยากจะทำให้ตัวเองเนี่ยคลายเครียดสักหน่อยโดยการไปฝึกสักหน่อยนะอ๋อบางทีวันนี้เนี่ยนายเนี่ยก็ควรจะพักผ่อนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่แฮมดาวอีกรอบนึงสักเธอเนี่ยยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่อย่างนั้นเลยบางทีฉันเนี่ยควรจะฝึกกับเธอไปเลยเดี๋ยวควรจะคุยกับจิงโก้อะเดี๋ยวนี่ควรจะนี่ power war ไม่ยังมี solid mountain อีกอันนึงเห็นป่ะเมื่อกี้เราได้ swift wind มาซื้อสวิฟต์วินสัก2อันมาแล้วเดี๋ยวไอ้ Solid Mountain เนี่ยเราอาจจะไปหาเจอในแฮมดาวก็ได้ใครจะไปดูเนี่ยมันคือมันเอา Power ทุกๆอันมาฟิวชั่นรวมกันกลายเป็นไอเทมเดียวเว้ยเห็นป่ะมันจะได้ Strength Defense Attack Arts แล้วก็ Defense Arts บวก75แล้วก็ SA Speed บวกอีก7อีกเก่งบอกเลยเก่งเดี๋ยวเราไปซื้อ Proverb อีกสักอันหนึ่งดีกว่านะคิดว่าน่าจะเป็นของใช้จำเป็น Proverb Sweep Win Yes Very nice คุยกับเจ้าของร้านซะหน่อย Rachel ว่าไงครับก็เทศกาลฤดูร้อนเนี่ยมันก็สดใสแบบปกติในรีวิสแล้วเนี่ยมาคัสและฉันเนี่ยมีบูธที่มีเกมแล้วก็มีของรางวัลเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเลยสนุกกันมากมายเลยแหละแต่พวกเธอเนี่ยจะไปที่ฟิวเอ็กไซกันอย่างนั้นเหรอน่าเสียดายจังเลยนะอ๋อก็คือระหว่างพวกเราไปฟิวเอ็กไซอยู่ที่นี่ก็จัดเทศกาลฤดูร้อนกันนั่นเองนะครับผมแต่ผมเนี่ยได้ยินว่าชาวเฟืองเนี่ยก็ตื่นเต้นกับเทศกาลน่าดูเลยนะครับก็มันมีปีละครั้งเองแล้วเนี่ยแต่ในเมื่อเธอเนี่ยไม่สามารถมาที่นี่ปีนี้ได้หวังว่าเธอเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้มาเข้าร่วมในปีหน้านั้นโอเคแย่จังแต่ว่าผมได้ไปแฮมดาวอ่ะแต่ก็คงไม่ได้ทำอะไรกับงานเทศกาลมากเพราะว่าติดธุระไอสงครามเนี่ยแหละไอกองทัพขนาดใหญ่ที่จะบุกเข้ามาเนี่ยนั่นแหละเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนะพี่ชายไม่ไปดูน้องสาวหน่อยครับต้องเฝ้าร้าน
ก็พวกเราเนี่ยได้ออเดอร์เป็นตุ๊กตารูปสัตว์ที่พวกเราเนี่ยจะใช้มันเป็นของรางวัลสำหรับเทศกาลฤดูร้อนนะเนี่ยถ้าอย่างนี้ฉันเนี่ยคงต้องเริ่มแล้วแต่เนี่ยอ๋อเออใช่เพราะเธอเนี่ยมีฟิวเจอร์ไซน์ในวันหยุดที่ถึงนี้ไม่ใช่หรืออ๋อฉันเนี่ยอยากให้พวกนักเรียนเนี่ยมาเข้าร่วมด้วยแท้ๆเนี่ยแต่ถ้าสมมุติมันมีงานโรงเรียนแล้วก็มันก็ช่วยไม่ได้นะเนี่ยหวังว่าพวกเธอเนี่ยจะพยายามกับฟิวเจอร์ไซน์ของพวกเธอเข้าไว้แล้วเนี่ยมีอะไรให้ซื้อไหม Noble Ribbon เป็นริบบิ้นที่มีแบบความสวยงามมากๆเลยเลยพวกเราเนี่ยสามารถให้เซรีนเป็นของขวัญได้มีของขวัญให้เซรีนด้วยได้เซรีนเอาไปอ้าวซิดนีย์มาดูเสื้ออีกแล้วอ้าวคุณครูดิงครับมาช้อปปิ้งด้วยอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ตอนนี้หรอกมีอะไรเตะตาอย่างนั้นด้วยก็ร้านนี้เนี่ยเขามีเทรนด์ใหม่เสมอเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเลยชอบมาดูบ่อยๆนะครับแต่ว่าสีน้ำเงินเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะเป็นอะไรที่แบบเหมาะกับหน้าร้อนหน้าดูเลยนะครับคุณครูครับอยากจะให้ผมเนี่ยเลือกอะไรให้คุณหรือเปล่าเอ่ยนายเนี่ยชอบอะไรนี้หน้าดูเลยสิเนี่ยดีแล้วแหละเวลาว่างหาอะไรทำเป็นแฟชั่นก็ได้ดีๆๆในบาร์นี่มีอะไรไหมเคนนี่คือไอ้คนที่หยิบหนังสือผิดแล้วเราต้องเอาหนังสือมาเปลี่ยนเขาทีกับเขาทีหนึ่งหรือเปล่าวะแล้วเจ้าของโรงแรมอ้ออยู่นี่อ่าจีน่าคือพันเอคุณพันโรงที่อยู่ที่โรงเรียนของพวกเรานั่นเองนะไม่ได้เฝ้าอยู่ที่โรงอาหารอย่างนั้นเหรอแล้วบาร์นี่มาคุยกับดูเหมือนจะเป็นลูกสาวเปล่าจีน่าเนี่ยเอาล่ะวันหยุดของโอเน่ซังเนี่ยได้เริ่มแล้วนะเธอเนี่ยจะต้องพักผ่อนอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยจะทำทุกๆอย่างวันนี้เองอ๋อคือแสดงว่าทุกๆคนเนี่ยเป็นห่วงว่าจีน่าเนี่ยจะทำงานหนักมากเกินไปเพราะจีน่าเนี่ยคือเขาเป็นพันโรงที่โรงเรียนเราในขณะเดียวกันพอเวลากลับบ้านมาก็อาจจะช่วยเหลือที่นี่ด้วยนั่นเองนะซึ่งทำให้เขาเนี่ยอาจจะทำงานหนักไปนะพวกเดซี่ก็คือคุณเมดโดซังคนนี้แล้วก็คุณพ่อของเขาน่าจะเป็นคุณพ่อของเขาบาร์นี่นั่นเองนะน่าจะเป็นห่วงลูกสาวแหละนะใช่แล้วแหละจีน่าบอกพวกเราทุกอย่างเลยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะทำให้เธอทุกอย่างเลยนะอ๋อพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยมากเกินไปแล้วนะคะแต่ขอบคุณนะคะฉันเนี่ยดีใจที่พวกคุณเนี่ยเป็นห่วงฉันนะอ๋อโอเน่ซังคุณเนี่ยรักพวกเราจังเลยนะเนี่ยแหละสาวน้อยของฉันเลยนะฉันเนี่ยไม่ควรที่จะพูดอะไรแบบนั้นตั้งแต่แรกดีกว่าแล้วนะอย่างน้อยเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้พักวันนี้แล้วเนี่ยดีแล้วล่ะยังไงก็โอสการ์เรซามะนะทำได้ดีมากวันนี้เนี่ยก็กำลังจะจบแล้วเพราะฉะนั้นผมเนี่ยควรจะกลับบ้านแล้วก็ไปเช็คไอของที่ผมปลูกไว้ดีกว่าผมคิดว่าทริคในการปลูกผักที่ดีเนี่ยนั่นก็คือต้องใช้เวลาแล้วก็ห้ามรีบร้อนมากเกินไปนะครับพืชเนี่ยมันคงทนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมันมากแล้วก็ค่อยๆใช้เวลาปลูกมันไปเรื่อยๆดีกว่าผมเนี่ยเชื่อว่ามันเนี่ยจะต้องอร่อยมากแน่ๆนั่นเนี่ยเป็นความจริงนะครับจะบอกไว้ก่อน ดีแล้วล่ะนะวันอาทิตย์ยามเย็นอีกวันนึงฉันเนี่ยรู้สึกนึกถึงมันเก่าๆเลยในระหว่างที่ฉันเดินทางเนี่ยฉันเนี่ยได้เห็นมันมาหลายรอบแล้วแหละมันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดีวิสเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยนึกถึงจริงๆนะพอเวลาฉันกลับมาที่นี่เนี่ยถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะไม่มีอะไรให้ไม่มากมั้งแต่ว่าเวลาที่นี่มันอ่อนโยนแล้วเนี่ยโอเคมีอะไรให้ซื้อไหมลูกไม่มีซื้อซื้อเหยื่อตกปลาเพิ่มสักหน่อยนะเดี๋ยวจะหมดเนาระหว่างที่แบบไปเจอที่ตกปลาดีๆอะไรแบบนี้ไงซื้อสัก10อันมาตุนไว้ก่อนนะตรงนี้ช็อปเราครบหมดแล้วเราเข้าไปเยี่ยมในบ้านส่วนตัวตรงนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าไปเยี่ยมเท่าไหร่เนาะยกเว้นเข้ามาขโมยหนังสือเขาเดี๋ยวบอกว่าคุณครอบครัวนี้กำลังกินข้าวกันอยู่เลยนะแฮปปี้ไลฟ์แฮปปี้แฟมิลี่มั้งเป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้หลังจากที่มึงหลอกกูเมื่อเช้านี้นี่ดีนเบกกี้เนี่ยบอกฉันมาแล้วนะว่าฟิวเจอร์ไซด์ครั้งต่อไปของนายเนี่ยคือที่ไหนเนี่ยก็ด้วยความบังเอิญนะเนี่ยฉันเนี่ย
จะไปที่แฮมดาวกับไดเรคเตอร์ไมเคิลในปีในอาทิตย์หน้าเหมือนกันแล้วเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยอาจจะได้มาเจอกันก็ได้นี่นายเนี่ยจงใจใช่ไหมเนี่ยฉันเนี่ยดูออกขนาดนั้นเลยหรอฉันเนี่ยแค่เสนอให้กับไดเรคเตอร์ไมเคิลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นเองเลยนะก็ฉันเนี่ยคิดว่ามันน่าสนใจในการที่ฉันเนี่ยไปอินเทอร์วิวนักเรียนทอสระหว่างที่พวกเขาเนี่ยเข้าร่วมงานเทศกาลฤดูร้อนกันอยู่นั่นเองแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้วางแผนที่จะแบบไปถ่ายรูปเจ้าหญิงเอลฟินหรือว่าอะไรเลยนะจะบอกไว้ก่อนมั้งนายกับบีบี้เนี่ยพอๆกันเลยนะบังเอิญนะบังเอิญแต่ว่าฉันเนี่ยก็อยากจะเสี่ยงดูนะนี่มั้งแล้วไอ้รายการใหม่เนี่ยเป็นไงบ้างอย่างนั้นดิฉันเนี่ยก็แบบปรับแต่งอะไรนิดหน่อยระหว่างที่พวกเราเนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยแหละก็ฉันเนี่ยอยากจะให้ลิสเนอร์ของพวกเราเนี่ยสนุกสนานกับโชว์ของพวกเราด้วยนะอ๋อใช่ฉันเนี่ยยังต้องอินเทอร์วิวอะไรอีกพวกนี้เลยนะอ๋อเอาเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเฝ้าที่นี่เองไปก่อนเลยนะแล้วก็อย่าอ่านโน้ตของตัวเองจนสะดุดล้มนะเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงฉันจะระวังด้วยกันนะขอบคุณนะลิลลี่บางทีถึงแม้ว่าลิลลี่อาจจะดูแบบขี้เกียจแล้วก็แบบดูแบบอยากจะทำอะไรก็ทำถ้าสมมติอยากจะทำก็ทำเองดีแต่เขาเนี่ยอาจจะแบบเป็นห่วงมั้งมากกว่าที่คิดก็ได้นะเว้ยใครจะไปรู้เขาอาจจะโคตรซึนก็ได้ใช่ป่ะเป็นไงบ้างลิซ่านะเมื่อตอนเช้านี้มันก็ครึ่งปีมาแล้วที่ฉันเนี่ยได้เปิดร้านแห่งนี้เวลาเนี่ยมันไม่ผ่านไปเร็วจริงๆเลยฉันเนี่ยเคยคิดมาตลอดเลยว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันจะแตกต่างมากแค่ไหนถ้าสมมติจูเลียนอยู่ที่นี่แต่ว่าฉันเนี่ยอยากจะให้ร้านแห่งนี้ประสบความสำเร็จนั่นแหละคือความรู้สึกของฉันที่แท้จริงขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแล้วก็เชิญมาที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้นะคะได้เลยได้เลยนะคนนี้ก็มากินทุกเย็นจริงๆอ่ะนะลิซ่าเนี่ยก็กลายเป็นมาบ่นกับฉันซะงั้นน่ะความทรงจำเกี่ยวกับของเธอเกี่ยวกับเขาสัญญาของเธอกับเขาแล้วก็ชีวิตหลังจากที่เธอเนี่ยได้เสียเขาไปฉันเนี่ยไม่สามารถทำให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นได้เลยล่ะแต่ฉันเนี่ยอยากจะอยู่เคียงข้างเธอแล้วเนี่ยเพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันอ๋อดีแล้วดีแล้วนะอย่างน้อยก็มีคนมาอยู่ข้างๆระหว่างที่รู้สึกเศร้านั่นเองนะคุณย่าครับเป็นไงบ้างเอ่ยอ๋อฉันได้ยินว่าพวกเธอเนี่ยจะไปฟิวเออร์ไซด์กันอีกครั้งแล้วสินะลีวิสเนี่ยจะทำการฉลองเทศกาลฤดูร้อนในช่วงวันหยุดนี่น่าเสียดายจังเลยนะที่พวกหนุ่มๆเนี่ยไม่สามารถเข้ามาร่วมกับพวกเราได้นะเอาอย่างนี้เป็นยังไงล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเก็บพวกอาหารเอาไว้ให้เธอด้วยกันละนะพอเธอเนี่ยก็กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วกันนะหนุ่มๆครับผมยังไงก็ขอบคุณมากจริงนะครับคุณย่าไม่มีปัญหาหรอกจ้ะและเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรอคอยพวกเธอกลับมานะจ๊ะอ๋อคุณย่าน่ารักอ่ะคุณย่าน่ารักมากเลยอ่ะคุณย่าคุณย่าครับบ้านนายกเกิดงั้นแหละบ้านนายกที่ทะเลาะกับลูกชายทั้งวันแต่ว่าช่วงนี้ลูกชายนี่ไปทำงานเป็นลูกศิษย์ของคุณบัตเลอร์ของพวกเราดูบอกว่าจะเป็นไปได้สวยนั่นเองเลยเมื่อก่อนนี่ทะเลาะกับพ่อประจำคุณเซเลสซีนเนี่ยให้ผมเนี่ยกลับบ้านมาเร็ววันนี้นะครับแต่ผมเนี่ยเหนื่อยสุดๆไปเลยแหละแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นกับอาหารของคุณแม่มากขึ้นเยอะเลยแหละก็ผมเนี่ยสร้างปัญหากับเซเลสซีนสร้างเสมอเลยแล้วผมเนี่ยดีใจที่ได้ทำงานอยู่ที่โรงเรียนนะครับผมเนี่ยอยากจะตอบแทนบุญคุณกับผู้คนที่ดูแลผมให้เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะพยายามวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับโอ้พวกเราเนี่ยควรจะกินอาหารของคุณแม่ของเธอก่อนนะเนี่ยขอบคุณสำหรับอาหารนะวันนี้ครับผมขอบคุณสำหรับอาหารครับผมทั้งสองคนเนี่ยทำตัวสบายๆแล้วก็กินอาหารอร่อยๆไปเถอะครับคุณแม่ฉันเนี่ยควรจะกินก่อนที่มันจะเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าครอบครัวนี้จะไม่ทะเลาะกันแล้วมีความสุขแล้วนะดีแล้วนะเห็นก่อนหน้านี้นี่แบบ
มีปัญหาแบบเมื่อไหร่ลูกจะหางานพ่อนี่ก็ด่าลูกแบบไอ้เชี่ยเมื่อไหร่จะหางานแล้วเสร็จแล้วแม่ก็บอกอย่าไปว่าลูกเขามากเขาเนี่ยกำลังหางานอยู่พ่อแม่ก็ทะเลาะกับแม่อีกนะเอาเข้าไปก่อนหน้านี้เนี่ยทะเลาะกันเลยตอนนี้ดูว่าจะมีความสุขกันแล้วเนี่ยนั่นเองดีแล้วดีแล้วดีแล้วสำหรับยินดีด้วยสำหรับแฟรงกี้นั่นเองนะหลังจากที่เขาหางานได้ดูผมว่าครอบครัวจะลงเอยกันได้ดีนะก็วันนี้พวกเราเนี่ยมาเริ่มเพิ่มความสัมพันธ์ก่อนกันทีนึงก่อนที่พวกเราเนี่ยจะไปคุยกันเราจะเข้าไปในแคมปัสแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นในแคมปัสกันก่อนนะก่อนอื่นเริ่มจากมิวเซ่กันเลยดีกว่าเพราะว่าผมวางแผนที่จะคุยกับมิวเซ่ละวันนี้มิวเซ่นี่เป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้จริงๆนะฮะโอ้แล้วก็เรามีฉากห้องอาบน้ำอีกทีหนึ่งนั่นเองนะพวกเราเนี่ยจะได้ไปคุยกับใครเย็นนี้นะรันดี้ว่าไงครับโย่ฉันเนี่ยได้ยินอะไรบางอย่างที่แบบดุเดือดมากๆได้เกิดขึ้นในลานฝึกแล้วนะก็เดี๋ยวว่าฉันเนี่ยพลาดอะไรบางอย่างไปแล้วนะฮ่าดูงี้ฉันเนี่ยไปดูที่นู่นดีกว่านะก็ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไปที่นู่นแล้วก็คุณเนี่ยคงอยากจะต่อสู้กับคุณครูใหญ่ด้วยตัวของตัวเองด้วยนะครับบางทีนะแต่ฉันเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปรบกวนการต่อสู้แบบขนาดใหญ่ขนาดนั้นหรอกนะแล้วนั่นคือเหตุผลที่คุณเนี่ยมาที่นี่เพื่อมาฝึกแทนอย่างนั้นนะครับก็ฉันเนี่ยต้องเอาไอ้พวกพลังงานส่วนเกินเนี่ยออกไปให้ได้เลยนะเราไม่คิดดูแล้วฉันเนี่ยไม่เคยเห็นรันดี้ซังเนี่ยเอาจริงมาก่อนเลยนะเนี่ยเขาเนี่ยคงจะสุดยอดพอๆกับคุณครูใหญ่เลยแหละด้วยวิธีของเขาเลยโอ้รันดี้เก่งมากเว้ยรันดี้นี่แบบเมพมากอะถ้าสมมติว่ามึงเห็นเขาเอาจริงเดี๋ยวมึงรู้เลยบอกเลยคนเนี้ยน้องสาวก็ขนาดนั้นแล้วมึงคิดว่าพี่ชายของเขาพี่ชายจะเป็นยังไงฮะไม่ใช่น้องสาวผิดญาติสาวเป็นอย่างนั้นแล้วพี่ชายจะแล้วรันดี้จะเป็นยังไงคิดดูทาเทน่าคุยกับวาเรดี้อยู่นั่นเองนะฉันหวังว่าเธอเนี่ยจะชวนฉันเนี่ยอยากจะเห็นเธอแสดงจังเลยนะจ๊ะก็พวกเราเนี่ยก็ไม่ได้วางแผนที่จะให้ใครคนอื่นเนี่ยดูวันนี้แต่ว่าอยู่ยีเดโอโนนาเนี่ยก็ได้โผล่มาเฉยเลยล่ะแต่ก็ได้นะฉันเนี่ยก็ไม่ได้พยายามที่จะซ่อนมันหรือว่าอะไรหรอกเธอเนี่ยมาดูเขาหน้าก็ได้นะจ๊ะจริงเหรอขอบคุณนะอ๋อไม่มีใครสามารถต่อต้านทาเทียนาได้เขาเป็นผู้หญิงน่ารักไม่มีใครต่อต้านได้เป็นเด็กดีคนนี้เป็นผมก็ไม่สามารถต่อต้านคนนี้ได้เหมือนกันมาเรามาเข้าห้องอาบน้ำกันก่อนดีกว่านะดูซิว่าการสนทนาเนี่ยจะเป็นใครมันเป็นห้องอาบน้ำนะก็พวกเราเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันมาอยู่ดูเดือดมากๆเลยแหละฉันเนี่ยอยากจะเข้าไปแล้วก็ไปล้างเหงื่อสักหน่อยเลยมาก่อนที่พวกเราจะไปหามิวเซ่นั่นเองไหมมันก็ดีมากเลยนะที่ได้เห็นนักเรียนทุกๆคนเนี่ยเติบโตกันมามากขนาดนี้เนี่ยพวกเขาทุกๆคนเลยเนี่ยก็ได้พัฒนามาด้วยวิธีของเขาเองตั้งแต่ที่พวกเขาเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนนี้แล้วเนี่ยถ้าพัฒนาไปแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่คลาสเจ็ดอย่างเดียวแต่นักเรียนของพวกเราทุกๆคนเนี่ยจะอ่ะไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยล่ะแต่ว่าอ่างอาบน้ำเนี่ยจะได้เป็นของตัวเองอยู่คนเดียวหวังว่านี่เนี่ยจะไม่เป็นไรนะนั่นเนี่ยเสียงทีต้าสินะเธอเนี่ยคงเสร็จการซ่อมแซมของเธอเรียบร้อยแล้วสินะอ๋อทีต้าก็แสดงว่าการฝึกนั้นเนี่ยคงทำให้เธอเหนื่อยหน้าดูเลยแหละเฮ้ยทีต้าเกิดอะไรขึ้นทีต้าไม่เป็นไรใช่ไหมนั่นคุณครูดีนคะฉันไม่เป็นไรค่ะฉันแค่หกล้มแล้วก็หล่นเข้าไปในอ่างอาบน้ำแค่นั้นเองค่ะใจเย็นแล้วก็หายใจลึกๆนะเลือดออกหรือเปล่าเนี่ยถ้าเลือดออกแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเรียกลินให้นะขอโทษที่รบกวนนะคะไม่เป็นไรหรอกตราบใดที่เธอเนี่ยโอเคนะเนี่ยแน่ใจเหรอว่าไม่เป็นไรเนี่ยถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเจ็บตัวแล้วก็ไปหานางพยาบาลก่อนนะฉันไม่เป็นไรค่ะฉันสัญญาก็
เมื่อกี้เนี่ยฉันเนี่ยแค่กลืนน้ำเข้าไปนิดหน่อยไงค่ะถ้าอย่างนี้ก็ดีแล้วสินะแต่รู้หรือเปล่าคะคุณครูดีเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งพาได้จริงๆนะคะก็เมื่อกี้เนี่ยคุณเนี่ยได้ให้ข้อแนะนำที่ชัดเจนแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยล่ะค่ะฉันเนี่ยมองออกได้เลยล่ะว่าทำไมมิวเซ่จังแล้วก็ยูน่าจังเนี่ยถึงพึ่งพาคนได้มากขนาดนี้นะคะไม่หรอกฉันเนี่ยก็ยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายในฐานะคุณครูแล้วเนี่ยฉันเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ายูน่ากับอาร์ชเนี่ยยอมรับในตัวฉันได้ยังเลยฉันไม่คิดว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกค่ะคุณครูดีนคะคุณเนี่ยทำให้ฉันได้ถึงคนโปรด2คนของฉันเลยนะคะอ่ะพวกเขาเนี่ยคือคนที่เธอเนี่ยส่งของขวัญไปด้วยอย่างนั้นด้วยใช่แล้วล่ะค่ะพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่ชายกับพี่สาวของฉันนะคะมีพี่ชายที่เป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็เยือกเย็นสุขุมแล้วก็มีพี่สาวที่พึ่งพาได้แล้วก็เป็นคนที่สดใสเหมือนกับพระอาทิตย์ส่องแสงค่ะฉันเนี่ยรู้สึกความรู้สึกเหมือนกันจากคุณครูดีนได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยแหละเธอเนี่ยกำลังพูดถึงเอสเทลและโจชัวไบรท์อยู่ใช่ปะล่ะไม่ต้องเป็นห่วงแน่ฉันเนี่ยไม่ได้เอาข้อมูลนั้นมาจาก Intelligent Vision หรอกคุณพ่อของเขาท่านบริกิเดียเจเนอเรลเคซิอัสไบรท์เขาเนี่ยก็ได้เป็นลูกศิษย์ในสำนักเพลงดาบเอ็ดลีบันเบลดเหมือนกันแล้วเนี่ยหรอเคซัสเคซัสเนี่ยเป็นเอ็ดลีบันเบลดเหรอฟังดูคุ้นๆเนี่ยก็ไม่รู้นะคะฉันเนี่ยก็ไม่รู้มาจากเขาตรงๆหรอกเนี่ยแต่ว่าฉันเนี่ยได้ยินอาจารย์ของฉันเนี่ยเคยพูดถึงเขามาก่อนเนี่ยนั่นคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยรู้จักพวกเขาทั้งสองคนแล้วเนี่ยยอชัวเคยเป็นชาวเอเดโบเนียโดยดั้งเดิมใช่ไหมล่ะค่ะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเบรสเซอร์กันทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยเลยพยายามที่จะเข้ามาในจักรวาลเพื่อที่จะพยายามช่วยเหลือเบรสเซอร์กิลด์นะคะแต่ว่าด้วยผลอะไรสักอย่างเขาเนี่ยไม่สามารถขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ได้นะคะก็พวกคนที่มีอำนาจในเอโรโบเนียเนี่ยระวัง2คนนั้นอยู่ยังไงล่ะทั้งสองคนนี้เป็นคือแบบเป็นเบรเซอร์ระดับท็อปของรีเบลเลยยังไงล่ะถ้าสมมติว่าปล่อยเข้ามามันอาจจะมาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการหม่งการเมืองอะไรพวกนี้ไงนี่คือเหตุผลที่ผมเดานะไม่ใช่รู้นะเพราะว่าเนี่ยเขาไม่ได้ในเกมนี้เขาไม่ได้กล่าวถึงเอสเทลกับโจชัวจนมาถึงตอนเนี้ยแค่กล่าวว่าแบบเข้าประเทศไม่ได้หรืออะไรพวกนี้แค่นั้นเองแต่ว่าอันนี้คือมารู้ลึกๆแล้วนั่นเองนะอย่างนี้นี่สินะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยคงอยู่ภายใต้การเฝ้ามองก็เหมือนกับเพื่อนรักของเธอนั่นแหละเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้ถือว่าเป็นไวคาร์ดที่อาจจะมารบกวนสถานการณ์ทางด้านการเมืองของในเอเดโบเนียก็ได้นะอย่างที่ผมพูดเดะเลยรวมถึงเลมจังด้วยนั่นเองนะฉันก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละค่ะพวกเขาทั้งสองคนไม่สิพวกเขาทั้งสามคนเนี่ยเป็นผู้คนที่สุดยอดแล้วก็ช่วยเหลือรีเบลจากอันตรายด้วยนะคะก็เช่นเดียวกับแผนเบิร์ดเคทที่อยู่ที่ครอสเวลพวกเขาเนี่ยได้ถูกห้ามเข้ามาในเอโดโบเนียนะคะทำไมพวกเขาถึงอ๋อไม่เป็นไรหรอกฉันมั่นใจว่าโอกาสเนี่ยจะต้องมาแล้วเนี่ยฮัมเมลเนี่ยได้ถูกปิดกั้นไปมาหลายปีแล้วแต่ว่าพวกเราเนี่ยสามารถเอาโรงเรียนสาขา2เนี่ยเข้าไปได้แล้วเนี่ยฉันและคนอื่นๆอีกหลายคนเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะเปลี่ยนทุกๆอย่างในเอเดโบเนียแล้วเนี่ยเจ้าชายโอลิเวอร์พวกเบรเซอร์และผู้คนที่เกี่ยวข้องกับทอสแม้แต่ผู้คนในรีเบลครอสเบลพวกเราเนี่ยกำลังพยายามด้วยกันเลยและฉันมั่นใจว่าไม่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันจะลำบากมากแค่ไหนและไม่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะกลายเป็นยากลำบากมากแค่ไหนก็ตามพวกเราเนี่ยจะก้าวผ่านมันไปให้ได้ฉันรู้ว่าพวกเราเนี่ยจะก้าวผ่านมันไปเพราะฉะนั้นหายใจลึกๆและเธอเนี่ยก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือและเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างสักวันหนึ่งนะเนี่ยค่ะเย้
ขอโทษนะที่ฉันเนี่ยพูดเรื่องซะจริงจังเลยในอ่างอาบน้ำตอนนี้อ้าไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยล่ะได้ระบายมาหาคุณครูแบบนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะฉันเนี่ยรู้สึกประทับใจในความทะเยอทะยานของเธอนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเธอเนี่ยยังเป็นนักเรียนของที่นี่อากัสซังเนี่ยก็บอกให้ฉันเนี่ยดูแลเธอแล้วก็พยายามให้เธอเนี่ยไม่หักโหมมากเกินไปเลยนะอย่าลืมระมัดระวังตัวเองในอ่างอาบน้ำด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวบอกว่าฉันเนี่ยจะมีอีกคนนึงที่เป็นห่วงฉันซะแล้วล่ะมีใครไม่เป็นห่วงทีต้าจังบ้างอ่ะเนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงหมดแหละถึงแม้ว่าเขาจะมีความสามารถในการต่อสู้แบบเก่งมากๆก็เถอะแต่ว่าเป็นห่วงหมดแหละฉันเนี่ยจะรับคำแนะนำไว้ติดใจไว้เลยค่ะโอเคงั้นพวกเราเนี่ยไปหามิวเซ่กันเถอะนะครับผม Let's go อ่ะทีต้ามานั่งอยู่ตรงนี้ซะแล้วอาบน้ำเนี่ยมันสบายจริงเลยนะคะฉันเนี่ยดีใจที่ได้คุยกับคุณนะคะคุณครูดีนและเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพยายามมากที่สุดเท่าที่ทำได้เลยค่ะอ๋อใช่มันยังมีเวิร์กช็อปทำอาหารอยู่ที่ในโรงอาหารนะคะฉันเนี่ยจะไปช้าหน่อยนึงเพราะว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่ต้องทำอะไรก่อนบางอย่างก่อนค่ะเธอเนี่ยพยายามกับทุกๆอย่างซะจริงๆแล้วนะเธอคนนี้ใช่ทีต้าจังเขาพยายามมากเกินคนจนคนอื่นเขาเป็นห่วงเลยแหละห้องอ่านหนังสืออย่างนั้นเหรออ้าวมิวเซ่มาทำอะไรอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วเนี่ยในคนอื่นในหอพักมีใครบ้างเอ่ยเผื่อมีคนอื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวบอกว่าเซเลสตีนจะอยู่ที่ห้องนั่นเองนะว่าไงครับเซเลสตีนซังเฮ้แปลกจังเลยนะครับที่ได้เห็นคุณอยู่ที่นี่ในเวลาแบบนี้เนี่ยก็ด้วยเหตุผลสุดวิสัยนะครับผมเนี่ยได้รับคำขอร้องเร่งด่วนมาจากบ้านไฮอาร์มส์นะครับผมก็มันเป็นการส่งข้อมูลแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะรบกวนผมมากเกินไปนะครับผมอย่าบอกนะว่าคุณเนี่ยทำเรื่องนี้ตั้งแต่คุณเนี่ยมาที่นี่เป็นวันแรกแล้วเนี่ย ก็จะให้พูดตรงๆก็พวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีตัวกลางในการให้มาสเตอร์พาทริกแล้วก็ท่านมาคีไซอาร์มเนี่ยเขาติดต่อกันเข้าไว้นะครับผมและต้องขอบคุณความพยายามของแฟรงกี้ซังเขาเนี่ยพวกเราเนี่ยเลยเสร็จการทำความสะอาดโรงเรียนเร็วกว่ากำหนดนะครับผมเอาล่ะให้ผมเนี่ยจัดการที่นี่เรียบร้อยและหลังจากนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเตรียมพร้อมอาหารเย็นให้กับพวกเรานะครับเฮ้งั้นพวกเราเนี่ยไปหามิวเซ่กันเลยดีกว่านะเดี๋ยวบอกว่าจะไม่มีใครคนอื่นแล้วล่ะในนี้มีอยู่แค่กันไม่กี่คนเองเป็นเซริสตินซังด้วยมิวเซ่ว่าไงครับดูลอมดาร่าอโมทอมิสนั่นเนี่ยคือการ์ดของแวนเทสมาสเตอร์อย่างนั้นเลยกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมิวเซ่ฉันเนี่ยกำลังทำนายอนาคตอยู่นะคะฉันเนี่ยเคยได้ยินว่าการ์ดพวกนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นการ์ดทาโร่ได้เลยนะคะมีอะไรเกี่ยวกับในอนาคตที่คุณอยากจะรู้หรือเปล่าเอ่ในอนาคตอย่างนั้นเหรอหมายถึงอย่างเช่นฟิวเอ็กซ์ไซของพวกเราที่จะมาถึงเนี่ยก็อะไรประมาณนั้นเลยค่ะแต่ฉันเนี่ยก็กำลังมีปัญหานิดหน่อยกับการอ่านการ์ดว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะก็เอาเป็นว่ามันมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องชะตาที่อยู่ในกำมือของคุณนะคะฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าฉันเนี่ยรู้เรื่องพวกนั้นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวว่าเธอเนี่ยกำลังคิดกรุ่นเลยแหละฉันเนี่ยได้ยินว่าเธอเนี่ยเก่งแวนเทจมาสเตอร์เลยมากเลยนี่นะเอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยมาดวลกันสักรอบนึงไหมล่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะคุณครูดีนยังไงคุณก็อ่อนโยนกับฉันด้วยนะคะและมิวเซ่และรีดเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมเด็กของพวกเขาแล้วก็ได้เริ่มการดวลกันมันก็เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากๆและก็ไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะผู้แพ้จนถึงเทิร์นสุดท้ายและในที่สุดดูเหมือนว่ามาสเตอร์ของพวกเราเนี่ยจะตีตายกันเองนั่นหมายความว่าพวกเราเนี่ยเสมอกันสินะคะฉันเนี่ยไม่นึกเลยนะคะว่ามันจะเป็นการดวลที่น่าตื่นเต้นขนาดนี้สุดยอดไปเลยนะคะคุณครูดีมเธอก็เหมือนกันเลยนะมิวเซ่ฉันเนี่ยนึกถึงตอนที่พวกเราเนี่ยอยู่ที่คาสิโนในเรลโคกันแล้วเนี่ย
แต่ว่าเธอเนี่ยเก่งพวกเกมประเภทนี้มากเลยใช่ป่ะล่ะมันเป็นพ่อคุณตาของเธอหรือเปล่าเนี่ยดิ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณตาเนี่ยสอนฉันเกี่ยวกับเรื่องการ์ดเกมแล้วก็บอร์ดเกมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคุณพ่อของฉันเนี่ยก็เล่นกับฉันบ่อยครั้งก่อนที่เขาเนี่ยจะเสียชีวิตไปนะคะคุณพ่อของเธอเขาเนี่ยได้เสียไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วสินะก็ตอนนั้นฉันเนี่ยอายุประมาณ5หรือ6ขวบนั่นแหละค่ะเขาเนี่ยฝึกฉันเป็นอย่างดีเลยค่ะและบางทีฉันเนี่ยก็ชนะเขาตอนที่ฉันเนี่ยเล่นหมากรุกกับเขาด้วยนะคะเฮ้ตอนที่เธอเนี่ยอายุแค่นั้นเธอเนี่ยมีพรสวรรค์นะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เธอเนี่ยวางแผนที่จะโชว์ให้กับพวกเราล่ะว่ากำลังที่แท้จริงของเธอเนี่ยเป็นยังไงกำลังพูดถึงอะไรอยู่ล่ะคะฉันไม่รู้เลยฉันเนี่ยมองออกแน่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้เอาจริงเพราะเวลาเธอเนี่ยเจอกับเยเกอร์ที่คาสิโนเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่ดุเดือดมากกว่านี้อีกนะอย่างที่ฉันพูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะทุกคนในคลาสเซตเนี่ยสนับสนุนกันและกันถ้าสมมติว่าพวกเขาเนี่ยพยายามสุดขีดสุดหัวใจของพวกเขาเพื่อเธอมันก็ไม่แฟร์ใช่ป่ะล่ะถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยไม่พยายามเหมือนกับพวกเขาบ้างเนี่ยสุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นเกียรติของฉันเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ฉันเนี่ยจะทำสุดความสามารถเกี่ยวกับเรื่อง การเล่นแบบนี้นะคะแต่ว่าฉันเนี่ยมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะคะข้อแม้อย่างนั้นเหรอผู้ชนะเนี่ยจะขออะไรก็ได้กับผู้แพ้อย่างหนึ่งค่ะเรื่องนั้นการต่อสู้ที่จริงจังเนี่ยจะต้องมีของรางวัลที่จริงจังเหมือนกันนะคะว่ายังไงล่ะถ้าสมมติว่าคุณชนะแล้วก็คุณเนี่ยสามารถขออะไรฉันอย่างหนึ่งก็ได้นะคะไม่ว่าคำขอร้องของคุณเนี่ยคือการมาใช้เวลาโรแมนติกในยามค่ำใต้เดือนดาวกับฉันหรือว่าคุณอยากจะให้ฉันเนี่ยบอกเหตุผลที่ทำไมยูซีซังแล้วก็พาทริกซังเนี่ยถึงทำท่าทางแปลกๆในละแมก็ได้นะคะจี้จุดเลยเอาจริงแล้วฉันเนี่ยก็สนใจเรื่องนั้นสุดๆไปเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะนี่แต่ว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะออมให้นิดนึงนะคะแฮนดี้แคปคือเหมือนกับต่อเป็นการต่อคะแนนอะไรแบบเนี้ยให้เขานำก่อนหรืออะไรประมาณนี้นั่นเองเลยถ้าสมมติว่าคุณครูเนี่ยชนะฉันเกมแค่เกมเดียวใน3เกมเนี่ยจะถือว่าคุณเนี่ยชนะไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยชนะทั้งหมด3เกมแล้วก็ฉันเนี่ยจะขอคุณเป็นรางวัลนะคะเธอเนี่ยมั่นใจมากขนาดนั้นเลยล่ะฉันเนี่ยแค่ต้องชนะ1ใน3เกมแล้วนะแต่ว่านั่นเนี่ยอาจจะลำบากเลยแหละเอาล่ะฉันเนี่ยตกลงแล้วนะมันไม่มีทางที่ฉันเนี่ยจะถอยกลับเป็นอันขาดแล้วนะเอาล่ะงั้นพวกเราเนี่ยเก็บเด็กแล้วก็มาเริ่มกันใหม่กันเถอะค่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่เกรงใจแล้วนะคะและแมตช์ทั้ง3แมตช์เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นระหว่างรีนและมิวเซ่ผู้ที่ไม่สถิตสถานพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยได้ใช้ไอ้เด็กที่แกะซองออกมาใหม่ที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนถึงแม้ว่ารีนเนี่ยจะไม่คุ้นเคยกับพวกการ์ดพวกนั้นแต่ว่าเด็กทั้งสองเด็กนี้เนี่ยมีพลังสูสีกันแต่ว่าและใช้แวนดิชในการปิดแมตช์ครั้งนี้มาสเตอร์ของคุณแพ้แล้วล่ะค่ะชิฉันเนี่ยใช้สกิลของคีเรียเบลและมาสเตอร์ของคุณเนี่ยก็แพ้แล้วนะคะมอนสเตอร์โคกาฮัสโดเธอในชนะฉันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอนี่เนี่ยก็เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะคะในณขณะนี้ฉันเนี่ยรู้สึกว่าฉันเนี่ยจะชนะแมตช์สุดท้ายนี้อย่างสบายๆเลยล่ะเฮ้ทั้งที่เด็กทั้งสองเด็กนี้เนี่ยมันก็มีพลังพอๆกันแต่ว่าเธอเนี่ยย้ำฉันซะเละเลยเนี่ยใครจะไปรู้ว่าประสบการณ์ในเกมพันนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างมากขนาดนี้เลยนะฉันไม่คิดว่าคุณเนี่ยจะสามารถพิจารณาการฉันได้นะขนาดนี้หรอกค่ะแล้วคุณจะทำยังไงหรอคะในเมื่อนี่เนี่ยมันไม่ใช่การเล่นแบบแฟร์ๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยจะขอยอมแพ้แล้วก็แคนเซิลของพวกไม่นี่เนี่ยมันยังเร็วเกินไปที่ฉันจะยอมเลยฉันเนี่ยมีการ์ดใบหนึ่งในเด็กของฉันที่สามารถพลิกสถานการณ์ของฉันได้ในเด็กของฉันเนี่ย
ในเด็กของคุณปู่ของฉันเนี่ยมันไม่มีการ์ดไหนที่มันเรียกว่าหวยแตกแล้วนะไคบะถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยจั่วมันขึ้นมาก่อนที่เธอเนี่ยจะชนะฉันฉันเนี่ยสามารถพลิกเกมได้ฮะแค่จริงเลยค่ะโอกาสของคุณในการชนะเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่ากับศูนย์มากกว่าศูนย์มานิดนึงเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่ฉันเนี่ยต้องการแค่นั้นแหละแต่ว่าน่าเสียดายแล้วนะว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยนะงั้นพวกเราเนี่ยมาจบแมตช์นี้กันเถอะมิวเซ่มาดิค่ะโนโซมือโคโคโดะรีนเนี่ยก็ได้ใช้การ์ดทุกใบในมือของเขาในการแบบหลบหลีกต่อต้านการโจมตีของมิวเซ่และเทิร์นสุดท้ายก่อนที่เลือดของมาสเตอร์เนี่ยจะลดลงเป็นศูนย์มันเนี่ยก็ได้มาสำเร็จแล้วฉันเนี่ยได้เรียกเกรออนแล้วก็โจมตีมาสเตอร์ของเธอ2ทีฮะเลือดมาสเตอร์ของฉันเป็นศูนย์ฉันแพ้แล้วล่ะค่ะสำเร็จแล้วお見それしましたまさかあの局面から逆転されるなんてฉันเนี่ยนึกไม่ถึงเลยนะคะว่าคุณเนี่ยจะพลิกสถานการณ์แบบนี้ออกมาได้เนี่ยเคยว่าคอนโทรลしていたんですが針の穴のような勝機をつかみ取りましたね。ทั้งที่ฉันเนี่ยสามารถคอนโทรลบอร์ดได้อย่างเต็มที่แท้ๆแต่ว่าคุณเนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์และก็สามารถใช้โอกาสที่มีอยู่แค่นิดเดียวเนี่ยในการชนะได้ แต่พอเวลามาพูดถึงความสามารถแล้วเนี่ยในที่สุดฉันเนี่ยก็พึ่งพาดวงของฉันมากไปหน่อยเลยความสามารถของเธอในการประมวลสถานการณ์แล้วก็คาดเดาการเล่นของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันสุดยอดจริงแต่ว่าไม่ใช่ทุกๆแผนการเนี่ยที่เธอเนี่ยจะสามารถวางแผนแล้วก็พยายามโต้คืนเขาได้เลยพวกเราเนี่ยก็พบในฟิวเอซายของพวกเราไม่ใช่เลยว่ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเข้าใจแล้วค่ะเป็นการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะคุณครูและเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจำมันไว้นะคะแล้วคุณเนี่ยอยากได้อะไรเป็นรางวัลเหรอคะฉันเนี่ยเป็นคนบอกแค่แม้ข้อแม้เกี่ยวกับเรื่องการดวลของพวกเราเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเกรงใจเลยนะคะบอกมาได้เลยว่าคุณต้องการอะไรแต่ฉันมั่นใจว่าคุณเนี่ยวางแผนที่จะถามเรื่องไม่เอาหรอกฉันเนี่ยก็สนใจเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรแมร์เลยแต่ฉันมั่นใจว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆที่ยูซิสและแพทริกเนี่ยไม่ยอมพูดอะไรเลยนะฉันเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่ฉันเนี่ยจะถามเรื่องนี้กับเธอเลยนะและสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือฉันเนี่ยดีใจที่ฉันเนี่ยทำให้เธอเนี่ยเอาจริงได้เลยนะมันไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันได้รู้สึกภาคภูมิใจในฐานะคุณครูได้เท่านี้อีกแล้วล่ะแฮค่ะก็สมกับเป็นคุณครูจริงเลยนะคะและนั่นคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยอยากได้คุณล่ะค่ะเพื่ออนาคตก็สัญญาก็คือสัญญานะคะมัมไอ้5 now นี่ตัวไม่เคยเห็นการ์ดใบนี้ฮะได้โปรดเลือกการ์ด2ใบนี้ค่ะเฮ้เธอเนี่ยจะทำอะไรกันแน่เนี่ยไอ้5 now นี่ทำอะไรได้เอ่ย recovery heal 6ดะ heal 6 HP ใส่ target พอเวลาการ์ดใบนี้ออกจากสนามจั่วเก่งมากเลยเนี่ยโคตรเก่งเลยเอามันจากไหนเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เฟสเนลเนี่ยยังเก่งอ่ะเป็นตัวฮิลแล้วพอเวลาออกจากสนามจั่วหนึ่งนี่โคตรเก่งเลยเอาให้เราเลือกหนึ่งในสองการ์ดอย่างนั้นเหรอนี่แสดงว่ามิวเซ่เนี่ยจะทำนายไพ่ทาโร่กับเราแล้วสินะลองเอาไฟฟ์แนลอยู่ก็ได้คุณเนี่ยเลือกไฟฟ์แนลเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยเอารางวัลที่ฉันเนี่ยใส่ชุดนักเรียนและก็แล้วก็แค่หูของคุณเป็นรางวัลค่ะฮะเดี๋ยวก่อนสิฉันเนี่ยไม่ได้ต้องการของรางวัลนะและอย่างปฏิเสธไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ผู้หญิงแห่งจักรวรรดินี้ขายหน้าเอานะคะถ้าสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ยอมทำตามคำสัญญานะคะและฉันมั่นใจว่าคุณครูรีนเนี่ยจะไม่อยากให้ฉันเนี่ยทำเรื่องขายหน้าใช่ไหมคะไม่แต่ว่าそれでは着替えてくるのでソファーで横になっててください。ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนนะคะได้โปรดนอนลงบนโซฟาได้เลยค่ะ
โดนจนมุมซะไม่ได้จนมุมในเกมแต่เฮ้ไอ้นี่มันชุดเซนอัสไรอานี่ว่าและรีนเนี่ยก็ได้ถูกบังคับรับของรางวัลโดยมิวเซ่นั่นเองเลยถึงแม้ว่ามันจะสบายเจ็ดกิ่งเหรอเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังคนอื่นๆเผื่อเข้ามาเสมอเลยต้องใส่ชุดนักเรียนเซนต์แอสตรายาด้วย5ดาวไม่แต่ว่าชุดทอสน่ารักกว่าชุดแอสตรายาก็น่ารักแหละแต่ว่าชุดทอสน่ารักกว่าเยอะเลยนี่ความคิดเห็นส่วนตัวมันเหมาะกับมิวเซ่มากกว่าชุดเซนต์อัสตรายาต่างกันพวกเราเนี่ยไปที่โรงเรียนกันเถอะในเมื่อพวกเราเนี่ยคุยกับทุกคนในหอพัก1 2คือในเมืองหมดละนะในเมืองนี่เราคุยหมดทั้งเมืองแล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากไปก็คือเราสามารถไปเพิ่มความสัมพันธ์กับซาร่าได้นั่นเองนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยไปที่โรงเรียนกันก่อนดีกว่านะอะเดี๋ยวบอกว่าจะมีไซด์เควสในคลับเฮานะอยู่ชั้นบนมั้งรู้สึกถ้าดูไม่ผิดอ้าวทำอะไรกันอยู่ในทั้ง4คนไซด์เควสด้วยนะพวกเราเนี่ยจะทำให้การฝึกของพวกเราเนี่ยมันค่อนข้างตื่นเต้นพอๆกับเมื่อวานได้อย่างไรกันเนี่ยอันนี้คือทั้ง4คนเนี่ยอย่างที่พวกเรารู้เป็นชมรมว่ายน้ำใช่ป่ะแล้วการฝึกเมื่อวานก็คือตอนที่หลังจากการสอบพวกเราทุกคนในโรงเรียนเนี่ยไปที่สระว่ายน้ำแล้วก็ไปแข่งกันเนี่ยคือเวเนี่ยต้องพยายามหาวิธีแบบทำให้แบบดูแบบว่าจะกระทุกๆคนกระตือรือร้นกับการฝึกแล้วก็แบบตื่นเต้นแล้วก็มีประโยชน์ในขณะเดียวกันด้วยนั่นเองนะทั้ง4คนนี้เลยมา brainstorm เลยมาสุมหัวกันคิดกันนั่นเองนะเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้น ก็พวกเราเนี่ยก็ไม่มีแผนดีๆเลยนะแต่พูดเรื่องนั้นแล้วอ่ะคุณครูดีนคะเอ้านี่มันชมรมว่ายน้ำที่นะแล้วพวกเธอเนี่ยไม่อยู่ที่สระอย่างนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นล่ะ มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมก็พวกเราเนี่ยกำลังจะเริ่มกิจกรรมชมรมของพวกเรานะครับแต่ว่าก็พวกเราเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องเมื่อวานอยู่นะครับใช่แล้วล่ะเมื่อวานตอนที่พวกเราว่ายน้ำด้วยกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมและในขณะเดียวกันมันเป็นการฝึกที่ยอดเยี่ยมด้วยต่างหากนะเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะฉันเนี่ยไปถึงโควต้าของฉันก่อนที่ฉันเนี่ยจะรู้ตัวซะอย่างนี้นี่เองสินะพวกเธอทุกคนเนี่ยสนุกสนานกับทุกคนกันมากๆจนมันไม่รู้สึกเหมือนการฝึกเลยเนี่ยก็ฉันเนี่ยพอเข้าใจอยู่ว่าเธอเนี่ยคงไม่สามารถเทียบกับอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันได้แล้วนะครับผมนั่นเนี่ยคือสิ่งที่พวกเรากำลังพูดกันอยู่เลยนะครับครับก็ถึงแม้ว่าฟิลเอ็กซ์ไซด์ของพวกเราเนี่ยกำลังจะมาถึงก็ตามแต่ว่านี่เนี่ยมันเป็นฤดูแห่งการว่ายน้ำเลยนะครับผมฤดูร้อนใช่แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเลยอยากจะฝึกแบบดีๆจริงๆจังๆในวันนี้เท่าที่พวกเราจะทำได้ค่ะแนะนำให้พวกเขาเนี่ยชวนยูน่าและคนอื่นๆด้วยป่ะแล้วทำไมพวกเธอเนี่ยไม่ลองไปท้ายูน่าและคนอื่นๆเขาดูล่ะฉันมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยคงมีเวลาว่างเหลือให้เธอแน่พวกเราเนี่ยก็คิดเรื่องนั้นแหละครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะไปรบกวนพวกเขามากเกินไปหรอกคะก็พวกเขาเนี่ยเพิ่งไปว่ายน้ำเมื่อวานนี้เองก็อย่างน้อยก็ลองถามเขาสักหน่อยมันก็ไม่เสียหายใช่ไหมเราแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปลองคุยกับพวกเขาด้วยกันนะลีเนี่ยก็ได้ติดต่อคนอื่นในคลาส7ทุกคนเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันเพื่อการแข่งอีกครั้งหนึ่ง Branch Campus Quest White Hot Swimming Competition ได้เริ่มขึ้นนี่มันชมรมว่ายน้ำสู้กับคนที่ไม่อยู่ในชมรมว่ายน้ำนั่นเองหรือเปล่าฉันเนี่ยชอบสระว่ายน้ำจริงๆเลยก็ถึงแม้ว่าใครบางคนเนี่ยจะไม่ยอมลงไปก็เถอะนะก็มันก็เป็นวิธีที่ดีในการที่ทำให้คลายร้อนในช่วงเวลานี้ของปีนะคะก็อาหารตาเนี่ยก็ไม่เลวเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องความมีประโยชน์แล้วก็มันก็เป็นวิธีที่ดีในการฝึกฝนร่างกายด้วยเช่นเดียวกันแล้วเนี่ยโอ้โห
้นายเนี่ยคิดเหมือนฉันเลยนะขอบคุณที่อุตส่าห์มาค่ะทุกคนเอาล่ะในเมื่อพวกเราเนี่ยมาที่นี่แล้วพวกเราเนี่ยไปแข่งกันมาแข่งขันกันซะหน่อยมั้ยนะบางทีพวกเราเนี่ยอาจจะสามารถเอาสมาชิกชมรมว่ายน้ํา4คนสู้กับคลาส7ทั้ง4คนได้ก็ได้แล้วนะครับผมและถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยไม่อยากให้การแข่งขันนี้เสมอพวกเราเนี่ยอาจจะต้องเอาทีมที่มันมีเลขคีย์เนี่ยมานะครับงั้นเอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยทํา1ต่อ1 3รอบเป็นไงล่ะคะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันเนี่ยจะอยู่ในทีมคลาส7ค่ะก็ได้แล้วนะมันจะได้เปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะเนี่ยเอาล่ะพวกเราเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องเสียเวลาแล้วมาเริ่มกันเถอะครับถ้าสมมติว่าไม่เป็นไรสำหรับทุกๆคนแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะเป็นคนแรกครับเวนเนี่ยเป็นผู้เข้าแข่งขันคนแรกจากชมรมว่ายน้ำเลยนะแล้วจากคลาส7เนี่ยใครจะเริ่มก่อนพวกเราเนี่ยควรจะเก็บครูดแล้วก็อาร์ชคุงเอาไว้ที่หลังนะคะยูน่ามิวเซ่อัลทีน่าอย่างนั้นเหรอเวนอย่างนั้นเหรอหรือว่าอัลทีน่าดีนะเพราะว่าอัลทีน่านี่น่าอยู่ในชมรมว่ายน้ำน่าจะว่ายน้ำเก่งอยู่แต่สู้กับเวนนะเลือกยากจังเลยแล้วทำไมคุณต้องเลือกวะเนี่ยจะไปรู้ไหมถ้าเป็นคือมันไม่ได้เลือกเพิ่มความสัมพันธ์แต่นี่มันเลือกเพื่อไปแข่งเฉยอะหรือว่าเลือกอันไหนก็ไม่สำคัญไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าเพิ่มความสัมพันธ์เฉยถ้าเป็นอย่างไรก็เอาทีน่าก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันเนี่ยขอไปคนแรกได้ไหมคะก็ดูจากเวลาการว่ายน้ำของเบนแล้วฉันคิดว่าฉันเนี่ยน่าจะชนะเขาได้ค่ะนั่นโชว์ฝีมือของเธอหน่อยนะเอาไหนซื้อเอาทีน่าสู้กับเบนฮอปไปมันต้องเข้าที่แล้วก็ไปนี่มัน มินิเกมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอเคฮะ in the group baby oh no in the groupจีบังดา AP บวก1เดี๋ยวบอกว่าฉันเนี่ยจะชนะเขาได้นะคะทำได้ดีมากอ้าวเฮ้คุณเนี่ยเป็นวักว่ายน้ำที่เก่งมากเลยนะคะขอโทษนะทุกคนเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่งเริ่มนะเนี่ยนั่นเนี่ยก็รอบแรกแล้วเนี่ยแล้วใครต่ออ่ะแค่อย่างงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยขอต่อแล้วกันแล้วเนี่ยงั้นคนที่2ของชมรมว่ายน้ำเนี่ยคือสตาร์กเลยเนี่ยแล้วพวกเธอน่ะคลาส7ยูน่ามิวเซ่ครูดอัชเอายูน่าไปถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดการเองแน่นอนเดี๋ยวแล้วเขาเนี่ยเก่งกว่าฉันพอเวลาพูดถึงเรื่องไวหลงเวลาในพวกนี้แต่ว่านั่นเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกไฟลุกมากขึ้นไปอีกในการที่จะต่อสู้กับคนที่เก่งกว่านะถ้าอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะค่ะLet's go Yuna เข้าที่ไปYo yo 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 o a i i i ใกล้เคียง AP บวก1และรอบสุดท้ายเกือบไปแล้วเชียวแต่ฉันได้ชนะจริงด้วยแหละยอดเยี่ยมมากเลยค่ะยูน่าซัง คุณเนี่ยว่ายน้ำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะน่าอายจังเลยเนี่ยนี่สตาร์กเนี่ยแพ้อย่างนั้นเหรอ
เฮ้ยค่า7เนี่ยแข็งแกร่งมากกว่าที่พวกเราคิดเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่านี่เนี่ยมันก็รอบสุดท้ายแล้วแหละและฉันเนี่ยคงไม่ต้องถามแล้วแหละว่าใครเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายของชมรมว่ายน้ำเลยตามกับฉันแล้วแหละเพราะเธอเนี่ยยังไม่เห็นของจริงนะเนี่ยลีโอมาซะแล้วล่ะเธอเนี่ยจะต้องเก่งเธอเนี่ยเก่งกว่าสตาร์กอีกอะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันเนี่ยไม่เอาแล้วล่ะค่ะฉันเนี่ยคงสู้ไม่ได้แล้วล่ะก็จริงแล้วนะครูดหรืออาร์ชปาครูดวีโก้เดี๋ยวฉันเนี่ยจัดการเองแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวนายนะโชคดีนะเนี่ยนายเนี่ยต้องการมันเนี่ยLet's go, Krut! Krut-kun! เต็มพร้อม! Let's go! เฮ้ย! โอ้ นึกว่าที่สองตกใจหมดเหนื่อยทำไมมันว่ายยากกว่าว่ายของจริงอีกวะผมรู้สึกว่าของจริงมันยังง่ายกว่านี้อีกเดี๋ยวว่าฉันเนี่ยจะชนะมาได้หรือเปล่าเฮ้เป็นการแข่งที่สุดยอดจริงเลยนะคุณเนี่ยชนะเดโอโนดาซังได้ด้วยไม่อยากเชื่อเลยจริงๆนะคะน่าอายจังเลยอ่ะนี่อย่าคิดมากเลยเนี่ยเธอเนี่ยทำได้ดีแล้วล่ะการที่เธอเนี่ยไม่ชนะไม่ได้หมายความว่าเธอเนี่ยไม่เก่งนะพวกเขาทุกคนเนี่ยเป็นนักว่ายน้ำที่สุดยอดจริงเลยนะแต่บางทีวันนี้เนี่ยคงจะต้องแยกย้ายกันแล้วแหละอ้าวพวกเธอเนี่ยดูสนุกกันน่าดูเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเสียงนั้นมันเขาใส่ชุดว่ายน้ำมาแล้วอ่ะต้องโดนกันแล้วเอาจริงแล้วฉันเนี่ยก็ได้ดูการแข่งขันของพวกเธอมาตลอดเลยแหละเอาล่ะชอตเซอร์พวกเราเนี่ยมาโชว์เด็กๆกันสักหน่อยไหมล่ะพระเจ้าจะบอกว่าผมเนี่ยต้องเจอกับคุณเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยก็เพิ่งประลองกันเมื่อวะผมเนี่ยคงนี่อย่าบอกนะว่านายเนี่ยขี้ขาดซะแล้วเนี่ยการพ่ายแพ้ของเมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าฉันเนี่ยจะชนะวันนี้ได้เช่นเดียวกันนะจะบอกไว้ก่อนเอาล่ะเข้าที่คราฟอร์ดเธอเนี่ยเป็นกรรมการให้กับพวกเราโดนบังคับเรียบร้อยค่ะเมื่อวานรีนเพิ่งแพ้ว่ายน้ำกับคุณครูใหญ่ไปนั่นเองนะไหนดูซิว่าวันนี้เป็นไงบ้างก็คุณครูใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับพายุจริงๆนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะแต่ต้องยอมรับเลยนะว่าฉันเนี่ยตื่นเต้นสุดๆไปเลยแหละถ้าให้พูดตรงๆแล้วฉันไม่คิดว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันจะแตกต่างจากเมื่อวานหรอกนะเอาเอาเอาพวกเราเนี่ยไม่รู้เรื่องนั้นซะหน่อยนะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยจะชนะแบบปาฏิหาริย์แบบพลิกสถานการณ์ได้เนี่ยต้องเป็นคุณครูดีนคนเดียวนี่แหละค่ะเฮ้ยอยากจะพนันบ่นี่อย่าได้ป่ะเอาล่ะดูเหมือนพวกทั้งสองคนเนี่ยจะเตรียมพร้อมแล้วนะคาร์ฟอร์ดให้สัญญาณด้วยจอถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะสู้เกี่ยวกับเรื่องเพลงดาบของเธอไม่ได้แต่ว่าพอเวลาพูดถึงเรื่องการว่ายน้ำเนี่ยฉันเนี่ยอาจจะพอได้นะมันไม่มีทางเลือกยกเว้นจะต้องพยายามแล้วมาOn your mark get set goไม่ได้แข่งว่ายน้ำนานลืมไปแล้วว่าเขานับยังไงบ้าจริงเฮ้ยลองใหม่ได้แสดงว่าจะต้องเพอร์เฟกต์แบบบ่อยๆไอ้ต้องมาแล้ววะเฮ้ยโซเรียชนะเลยเหนื่อยแทน
ชนะเหรอเขาชนะคุณครูใหญ่อย่างนั้นเหรอไม่อยากเชื่อจริงๆค่ะฉันเนี่ยเชื่อมั่นในคุณครูดีเสมอค่ะเออดีแล้วล่ะที่ฉันเนี่ยไม่พนันเขาเนี่ยฉันเนี่ยชนะจริงๆเหรองดงามมากๆชวอตเซอร์เธอเนี่ยชนะแล้วสิเนี่ยเอาเป็นว่าตอนที่พวกเราเนี่ยซ้อมประลองดาบกันเนี่ยไหนดูหน่อยสิว่าเธอเนี่ยทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเอาจริงแล้วผมเนี่ยแค่โชคดีเท่านั้นแหละครับก็อย่างน้อยเธอเนี่ยก็สามารถทำตัวอย่างที่ดีให้กับพวกนักเรียนได้แล้วเนี่ยเอาล่ะในเมื่อฉันเนี่ยมีเวลาว่างฉันเนี่ยจะรับคำท้าจากใครก็ได้มีใครจะท้าประลองฉันหรือเปล่ามีแต่คนกลัวครูใหญ่แม่งสุดยอดจริงพวกเขาทุกคนเนี่ยรู้สึกแบบขึงขังโดยสิ่งที่รีนเนี่ยได้ทำไปพวกนักเรียนเนี่ยก็ได้รับคำท้าของคุณครูใหญ่ออเดเดียด้วยความตื่นเต้นด้วยความมั่งเอกขึงขังซิลการแข่งขันของพวกเขาเนี่ยก็เป็นปล่อยต่อไปภายใต้การแนะนำของคุณครูใหญ่ออเดเดียเป็นเวลาการฝึกที่สนุกในขณะเดียวกันก็แบบดุเดือดด้วยเช่นเดียวกันแล้วเนี่ย คุณครูใหญ่แม่งหาบ้าจริงครูใหญ่